สวัสดีค่ะพบกับช่วงคิดเช่นแคลได้ทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้จะพาไปรู้จักกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อว่าฟูนาชิค่ะเขาเป็นแมสคอตนะคะซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากมีรายได้รวมเนี่ยหลักล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมถึงประสบความสำเร็จมากขนาดนี้ไปดูกันเลยค่ะที่เห็นคนมารวมตัวกันเยอะๆในกรุงโตเกียวนี่ไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่ามารอตัวการ์ตูนชื่อฟูนาชิที่กำลังโด่งดังอยู่ขณะนี้ค่ะฟูนาชิเป็นแมสคอตจากเมืองฟูนาบาชิจังหวัดชิบะทางตะวันตกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นโดยเขาเป็นลูกแพหน้าตาน่ารักนะคะใส่เสื้อสีฟ้าและมีท่าเต้นที่สร้างความประทับใจให้แฟนๆมากค่ะความโดดเด่นของฟูนาชิก็คือมันพูดได้แล้วก็ขี้เล่นมากไม่เหมือนแมสคอตตัวอื่นๆที่ค่อนข้างจะเงียบและเรียบร้อยนะคะโดยตอนแรกฟูนาชิเป็นผลงานของชาวเมืองฟูนาบาชิที่เริ่มมีคนรู้จักทาง Twitter จากนั้นเจ้าของก็นำผลงานฟูนาชิเนี่ยไปขอการสนับสนุนจากทางสำนักเทศบาลให้เป็นมาสคอตประจำเมืองแต่ว่าถูกปฏิเสธค่ะโชคดีที่มีแฟนๆเห็นใจก็ช่วยกันสนับสนุนซื้อสินค้านะคะทำให้รวมๆแล้วเนี่ยรายได้เขาในญี่ปุ่นตอนนี้อยู่ที่หลายล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะแต่ก็ไม่แน่ว่าจะทำสำเร็จในระดับสากลเหมือนกับก็อดซิลล่าและโปเกมอนหรือไม่นะคะที่สำคัญตอนนี้เขาเป็นดาราแล้วและทีมงานก็ไม่ค่อยยอมให้เข้าใกล้นักข่าวด้วยต้องดูกันต่อไปค่ะว่าแมสคอตลูกแพตัวนี้จะประสบความสำเร็จในระดับโลกได้หรือไม่ค่ะถึงจะถูกปฏิเสธไม่ให้เป็นแมสคอตประจำเมืองแต่ว่าตอนนี้ฟูนาชิก็เป็นแมสคอตในใจของหลายๆคนไปแล้วนะคะเรื่องนี้เน้นให้เห็นถึงความพยายามซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับความสำเร็จค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวยิ้มๆแบบนี้ได้ใหม่กับช่วงคิดเช่นแคลร์เสาร์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ